สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันศุกร์ที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่ารัฐบาลเจอโจทย์ท้าทายเรื่องช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ในสงครามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทินบอกว่าตอนนี้รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังเจอปัญหาใหญ่ปัญหาที่ว่าจะช่วยคนไทยที่ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามความขัดแย้งที่ซับซ้อนและก็พัวพันกับหลายชาติพันธุ์ตลอดถึงองค์กรระหว่างประเทศจากนานาชาติจะช่วยได้อย่างไรในสงครามอิสราเอลกับฮามาสซึ่งเป็นสงครามแย่งดินแดนที่มีศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังพอมองออกนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่เกี่ยวข้องและมีช่องทางในการช่วยเหลือคนไทยอยู่ได้หลายแนวทางด้วยกันแต่สำหรับสงครามเพื่อเป็นอิสระจากรัฐบาลทหารที่ผสมกลมกลืนกับสงครามปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังร้อนแรงทางเหนือของรัฐฉานในสหภาพเมียนมามันกำลังซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนรัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่ามีชาติไหนองค์กรใดที่เกี่ยวข้องบ้างคุณสุทินบอกว่ามีแหล่งข่าวในกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็นักวิชาการด้านความมั่นคงเนี่ยบอกว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นทางเหนือของรัฐฉานประเทศเมียนมาเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกครับว่าเป็นการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อปกครองตนเองหรือว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเป็นสงครามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสู้รบกลุ่มชาติพันธุ์ทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรมข้ามชาตินี้หรือว่าสู้รบเพื่อปลดแอกจากรัฐบาลทหารเมียนมาเมืองเล่าก่ายเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่กลางป่าทางตอนเหนือของรัฐฉานในสหภาพเมียนมาตอนนี้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เมืองกลางป่าแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับชายแดนจีนนะครับใช้เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งค้ายาเสพติดเป็นแหล่งค้ามนุษย์เป็นแก๊งหลอกลวงที่รู้จักกันทั่วไปในนามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นบ่อนคาสิโนแหล่งข่าวบอกว่าอาชญากรรมข้ามชาติที่ไปตั้งศูนย์กลางธุรกิจผิดกฎหมายขึ้นทางตอนเหนือของรัฐฉานเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกันไล่มาตั้งแต่เจ้าหน้าที่กังฉินจากจีนจากเมียนมาแล้วก็จากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเจ้าหน้าที่ขององค์กรช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บางคนจากองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการศึกษาวัฒนธรรมและพัฒนาของสหรัฐอเมริการวมไปถึง NGO ทั้งฝรั่งแล้วก็ NGO ของประเทศไทยถ้าเกิดไม่มีเจ้าหน้าที่จากภาคประชาสังคม NGO บางคนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กังฉินจากไทยจากจีนจากเมียนมาคนต่างชาตินับพันคนจะเล็ดลอดข้ามชายแดนเข้าไปทำงานที่ศูนย์อาชญากรรมแห่งชาตินี้ได้ยังไงล่ะครับเมืองเล่าก่ายเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่กลางป่าแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์โกกังเมื่อปี2552รัฐบาลพม่าเนี่ยได้ทำข้อตกลงกับกองกำลังติดอาวุธโกกังให้เปลี่ยนการต่อสู้กับรัฐบาลกลางเป็นกองกำลังชายแดนรักษาร่วมกับกองทัพเมียนมาปรากฏว่าโกกังส่วนหนึ่งตกลงตามข้อเสนอนั้นครับแต่กองกำลังติดอาวุธบางส่วนไม่รับข้อตกลงแล้วก็ยังต่อสู้กับกองทัพเมียนมาต่อมาและเมื่อโกกังแตกเป็นสองฝ่ายมันก็ง่ายสิครับที่กองทัพเมียนมาเนี่ยจะขับไล่โกกังเนี่ยออกไปจากเมืองเล่าก่ายเมื่อขับไล่โกกังกลุ่มหัวรุนแรงออกไปได้แล้วเนี่ยนะครับกองทัพเมียนมาก็ค่อยๆขยายฐานทหารเข้ามาเกือบเต็มพื้นที่อิทธิพลเก่าของโกกังและในห่วงเวลา4ปีของรัฐบาลนางองซานซูจีคือช่วงตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2564ช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคทองที่นักธุรกิจสีเทาชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาทำการค้าพัฒนาพื้นที่ป่าเขาให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าแล้วก็เป็นบ่อนคาสิโนตอนนั้นเนี่ยนะครับมีผู้คนหลายสัญชาติทั้งไทยทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเวียดนามแล้วก็อื่นๆเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปทำงานทางภาคเหนือของรัฐฉานทั้งที่เมืองหลวงของว้าอย่างปางซางและเมืองเล่าก่ายซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองร่วมกันระหว่างเมียนมา กับโกกังและก็ขชินจนกระทั่งทหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพรรค NLD เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ไม่นานครับหลังจากนั้นจีน
มีคำสั่งให้ชาวจีนประมาณ 100,000 คนในรัชฉานเนี่ยเดินทางกลับประเทศจีนและในเวลาเดียวกันกับคำสั่งให้กลับบ้านเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของจีนก็ประสานกับกองทัพเมียนมาเข้าไปทำการกวาดล้างแก๊ง call center ในปางซางเมืองหลวงของว้าหลังจากปราบแก๊ง call center ครั้งใหญ่ในปางซางประชาคมนานาชาติเนี่ยจึงรู้ถึงสาเหตุที่ทางการจีนต้องออกคำสั่งให้พลเมืองกลับบ้านข่าวเรื่อง call center หลอกลวงคนจีนที่เป็นคนชลาในประเทศจีนจำนวนหลายร้อยล้านหยวนก็แพร่กระจายออกไป1ปีหลังจากการกวาดล้างใหญ่ในปางซางเนี่ยนะครับธุรกิจสีเทาการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์รวมถึงแก๊ง call center ก็บูมขึ้นมาที่เมืองเล่ากายประกอบกับหลังทหารยึดอำนาจแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกก็สนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเงาขึ้นมาแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารของพลเอกมินอองไลกองกำลังติดอาวุธเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศตะวันตกโดยได้แนวร่วมจากกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้ตกลงหยุดยิงกับทหารเมียนมานะครับทำให้กองกำลังติดอาวุธนี้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นมาในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นสำนักข่าวอิรวดีเนี่ยนะครับได้รายงานข่าวเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่ากองกำลังติดอาวุธโกกังเนี่ยได้ประสานเข้ากับกองทัพกฉินกู้ชาติและก็กลุ่มชาติพันธุ์ไมราซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองกำลังติดอาวุธเปิดศึกกับทหารเมียนมาทางภาคเหนือของรัชฉานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมผลการสู้รบปรากฏว่ากองกำลังของโกกังคฉินและก็ไมราเนี่ยสามารถยึดค่ายทหารเมียนมาได้2กองพันแล้วก็ยึดฐานลอยได้80ฐานสำนักข่าวอิรวดีรายงานว่าเมื่อฝ่ายต่อต้านยึดค่ายสำคัญของกองทัพเมียนมากองทัพจึงได้ใช้กำลังทางอากาศเนี่ยทิ้งระเบิดทำลายฝ่ายต่อต้านจนเป็นเหตุให้การต่อสู้กลายเป็นสงครามรุนแรงขึ้นมาทั้งทางบกและทางอากาศกองกำลังผสมเลยเข้ายึดเมืองเล่ากายแล้วก็ใช้คนต่างชาตินับพันคนเนี่ยแหละครับกลายเป็นโล่มนุษย์มีชาวต่างชาติประมาณ500คนติดอยู่ท่ามกลางสมรภูมิการสู้รบที่ติดพันในจำนวนนี้เนี่ยมีรายงานบอกว่ามีคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานบริการทางเพศและแก๊ง call center อีกประมาณ200คนด้วยกันนะครับเห็นสื่อไทยรายงานบอกว่าคนไทยจำนวน120คนเนี่ยอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วและทางเมียนมาจะช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศเมื่อการสู้รบสงบลงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนไทยจะกลับบ้านทางไหนครับนี่แหละครับเป็นคำพูดของแหล่งข่าวจากกลุ่มชาติพันธุ์ในรัชฉานแหล่งข่าวบอกเพิ่มเติมครับบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่3ทางการจีนเนี่ยได้สั่งปิดด่านหมู่เซ่ซึ่งอยู่ติดกับเมืองรุ่ยหลีมณฑลยูนนานของจีนแหล่งข่าวบอกว่าผมนึกไม่ออกนะครับว่าคนไทยที่ติดค้างอยู่ระหว่างสงครามเนี่ยจะกลับประเทศได้ยังไงคุณสุทินบอกว่าเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงสงครามที่ยังร้อนแรงอยู่ทั้งในอ่าวอาหรับแล้วก็ประเทศเมียนมาตรงนี้แหละครับถือว่านี่คือโจทย์ข้อใหญ่ที่รัฐบาลไทยเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะครับ